You are listening to the Active Podcast. เพศสนิทพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของรักต่างวัยครับพูดแบบนี้หลายคนน่าจะคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่จะฟินนะฮะสำหรับวันนี้แต่ความสัมพันธ์แบบนี้แหละครับที่จะบอกก็ว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับอาจจะห่างกัน5ปี10ปีหรือมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่ากับเด็กมากๆเนี่ยโดยเฉพาะการอาศัยการมีตำแหน่งมีอำนาจจูงใจให้เกิดความสัมพันธ์นะครับแม้ว่าจะยินยอมก็ตามเนี่ยในทางอาชญาวิทยานะครับคุณผู้ฟังเขาเรียกอาการนี้ว่าโรคใคร่เด็กหรือว่าชิลกรูมมิ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาสื่อก็ต้องบอกว่ามีอิทธิพลอย่างมากนะครับในการสร้างให้เกิดความโรแมนติกอย่างเช่นซีรีส์ที่จะเล่าถึงความรักครูนักเรียนนะฮะถ้าแบบนึกถึงฉากในซีรีส์เนี่ยก็อย่างเช่นแบบกำลังจะกลับบ้านนะฮะแล้วก็ติดฝนนะครับอาจารย์ก็อาจจะต้องอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนหรือว่าจะกลับบ้านพร้อมอาจารย์ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาอยู่บนรถบรรยากาศมันก็แบบติดเธอไม่ไหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้แหละครับก็หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โรแมนติกใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอากับหลานก็ตามเวลานี้เนี่ยผมถ่ายฟีดในโลกออนไลน์น่าสนใจครับว่าเขาไม่ได้ดูกันเฉยๆแล้วก็เสพให้มันจบไปนะครับแต่ว่ามีการถกเถียงกันด้วยว่าเอ๊ะคอนเทนต์แบบนี้มันมีอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดกี่โมงนะฮะซึ่งไอลักษณะแบบนี้ครับมันอาจจะทำให้เด็กๆนะครับรวมถึงสังคมเนี่ยมองว่าในเรื่องของรักต่างวัยที่ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กเนี่ยครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในบ้านเราเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมเล่าเองก็อาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ครับก็เลยต้องชวนมาคุยกับเพศสนิทคนที่10ของเราในวันนี้นะครับคุณจิรเจตวิเศษดอนหวายหรือว่าคุณมะปรางนะครับสมาชิกกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกสวัสดีนะครับคุณมะปรางครับสวัสดีค่ะซีรีส์ที่ผมได้เห็นแบบสไลด์ผ่านใน Facebook เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะครูกับลูกศิษย์หรือว่าแบบเจ้านายนักศึกษาเนี่ยครับที่เราเห็นกันเนี่ยครับไอซีรีส์ละครเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันสามารถสร้างได้ไหมครับให้คนโอ้มันฟินจังเลยความรักต่างวัยมันเกิดขึ้นได้นะหรือจริงๆแล้วเนี่ยอีในมุมอาจจะสร้างให้เกิดเรื่องของชิลกรูมมิ่งที่เราว่ามาได้เนี่ยครับมันถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วประเด็นในเรื่องของรักต่างวัยเนี่ยเนาะโดยเฉพาะเริ่มรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราจะมีคำศัพท์ภาษาไทยที่คนน่าจะคุ้นเคยกันแต่เด็กๆไม่รู้จะรู้จักหรือเปล่านะคือคำว่าเลี้ยงต้อยคุณกันรู้จักไหมคะรู้จักฮะเหมือนว่าคบกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเดี๋ยวถึงจังหวะอายุเริ่มได้ก็ค่อยแต่งกันก็ไม่แปลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งตัวชายกรูมมิ่งเนี่ยมันก็คือการเลี้ยงต้อยเลยก็คือการที่ผู้ใหญ่เนี่ยที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเข้าไปหาเด็กเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างคือการกรูมมิ่งเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นในเชิงของทางเพศอย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการจูงใจเพื่อเข้าลัทธิหรือเข้าความเชื่ออะไรบางอย่างอันนี้ก็ถือเป็นเข้าข่ายการกรูมมิ่งเหมือนกันหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่กรูมมิ่งเพื่อให้เด็กเนี่ยเพื่อใช้แรงงานในอนาคตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทใหญ่ๆของการกรูมมิ่งเด็กเราเรียกว่าเลี้ยงต้อยนั่นเองก็จะเห็นถ้าเป็นละครไทยเนี่ยก็สักประมาณ10 ปี 20 ปีที่แล้วเนาะก็จะเห็นเคสพระเอกนางเอกอายุห่างกันเป็น10 ปีพระเอกเนี่ยอาจจะโตมากเป็นรุ่นลุงเด็กๆที่เป็นนางเอกเนี่ยอาจจะเป็นเด็กมัธยมหรือว่าเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเป็นหลานอะไรอย่างนี้ใช่เป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเจอบ่อยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแนวคิดเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่มันก็เลยในตะวันตกหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็จะมีสีแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะอย่างต่างประเทศเนี่ยในยุคประมาณ80-90เนี่ยก็จะเจอภาพยนตร์หรือเนื้อเพลงคนที่เป็นนักแสดงเด็กหรือว่าศิลปินเด็กเนี่ยพูดถึงลักษณะของการมีความรักกับผู้ใหญ่ก็จะเจอมันจะมีหนังที่เป็นไอคอนิกมากๆเช่นหนังเรื่องโลลิต้าที่แบบว่าเป็นหนังแบบคลาสสิกอมตะมากก็ตรงเป็นไทม์ไลน์ช่วงเดียวกันที่ประเด็นเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยยังไม่แพร่หลายแต่ว่าหลังปียุค2000มาเนี่ยประเด็นเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นในฝั่งของยุโรปหรืออเมริกานะคะก็ทำให้สื่อที่เกี่ยวข้องกับการชายกลุ่มนี้เนี่ยลดลง
แต่ในเอเชียบ้านเราเนี่ยประเด็นเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้มแข็งมากนะเราก็ยังเห็นอยู่ว่าละครไทยซีรีส์ไทยคอนเทนต์หรือแม้แต่เขาเรียกว่าสถานการณ์จริงๆของคนแบบมีใน TikTok คู่รักต่างวัยอะไรเงี้ยเราก็ยังเห็นกันอยู่เพราะว่าสถานการณ์เรื่องสิทธิ์แล้วก็การตระหนักรู้เรื่องนี้ของสังคมไทยมันยังมีไม่มากพอค่ะครับนอกจากในส่วนของซีรีส์หรือว่าละครแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถเห็นในเรื่องของชายกรูมมิ่งเนี่ยครับสอดแทรกอยู่ในรูปแบบอื่นๆได้อีกไหมฮะคุณมะปางเขาเรียกว่าสอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยก็เลยแล้วก็แล้วกันนะคะก็แต่ทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าหมอลำเด็กเนาะหมอลำเด็กเด็กแบบอายุต่ำกว่า15ปีที่เป็นผู้หญิงไปขึ้นลำกับหมอลำชายที่อายุ20ปี30ปีเล่นเป็นพระนางกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นชายกรูมมิ่งที่มีผสมกัน2อย่างคือกรูมมิ่งเพื่อเซ็กชวลด้วยส่วนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีการแต่งงานกันใช่ไหมคะพอโตขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการกรูมมิ่งเพื่อใช้แรงงานก็จะเห็นว่าในการกรูมมิ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีหลายแรงจูงใจผสมกันอย่างกรณีของก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของนางงามเด็กอยู่เหมือนกันนะฮะคุณมะปรางว่าโอ๊ตเนี่ยมันทำให้เด็กนอกจากที่จะเรื่องของการต้องถูกจับมาแต่งตัวนะฮะแล้วก็ต้องฝึกให้พูดให้จาที่มันอาจจะโตกว่าวัยไม่สมวัยเนี่ยฮะไอเรื่องของการแต่งตัวถ้าพูดง่ายๆที่คนเขาชอบพูดกันก็คือนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการให้คนดูทางบ้านที่เป็นผู้ใหญ่มาตัดสินเนี่ยไอลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายกรูมมิ่งด้วยไหมฮะอันนี้ก็เข้าข่ายกรูมมิ่งด้วยเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะในเคสของการที่มันเป็นการประกวดเนาะที่จะต้องมีการแบบได้รางวัลได้ของตอบแทนแล้วก็จะมีการใช้แรงงานเช่นเด็กไปโชว์ตัวเด็กไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกรูมมิ่งโดยผลประโยชน์เรื่องของแรงงานเด็กถามว่าสิทธิเด็กที่ป้าฟางพูดเนี่ยคือสิทธิอะไรสิทธิเด็กสิทธิที่มันสิทธิข้อด้วยกันที่เขาต้องมีเนี่ยการที่เราไปกรูมมิ่งเด็กเพื่อผลประโยชน์ทางเพศก็ดีเพื่อการใช้แรงงานหรือว่าเพื่อชักจูงเข้าลัทธิหรือความเชื่อเนี่ยมันทำให้สิทธิของเขาเช่นการได้รับการคุ้มครองการมีชีวิตที่ปลอดภัยการไม่ถูกใช้แรงงานการไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ถูกตัดสิทธิไปมันถูกยึดสิทธิไปโดยปริยายอันนี้ก็จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยถูกละเมิดสิทธิไปครับพอคุยในเรื่องนี้มันเหมือนว่ามันจะแยกออกมาเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเนี่ยเรื่องของชายกรูมมิ่งที่เอาเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆกับอีกส่วนนึงก็เหมือนจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มรสนิยมที่ชอบเด็กด้วย2รูปแบบเนี่ยฮะมันแตกต่างกันยังไงคุณมะปรางช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะอาจจะเริ่มจากตัวชายกรูมมิ่งหรือภาษาไทยมันจะเรียกว่าเลี้ยงต้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่คนที่กระทำเนี่ยไม่ได้มีเป็นผู้ใหญ่นี่แหละที่บางครั้งไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองทำหรือบางครั้งจงใจนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นถ้าเป็นต่างประเทศจะมีกฎหมายคุ้มครองซึ่งพฤติกรรมเขาเนี่ยก็จะเป็นความผิดทางอาญาแต่อีกส่วนนึงเนี่ยถ้าเป็นเคสเพโดฟิเลียเนี่ยหรืออาการจิตเวทที่มีอาการไข้เด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของการกระทำโดยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวท คือเป็นโรคเนี่ยค่ะเป็นโรคไข้เด็กเนี่ยค่ะครับซึ่งลักษณะก็คือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่า16ปีขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกเขาเรียกว่ามีความรู้สึกทางเพศกับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีซึ่งตัวลักษณะของความรู้สึกทางเพศเนี่ยก็คือว่ารูปร่างกายของเด็กที่ยังไม่โตเป็นสาวอะค่ะอันนี้คือเขามีอารมณ์ทางเพศกับลักษณะของร่างกายที่เป็นเด็กหรือนิสัยใจคอที่มีความอินโนเซนต์มีความบริสุทธิ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนอกจากจะมีความใคร่เด็กแล้วเนี่ยเขายังเขาเรียกว่าชอบเข้าหากลุ่มเด็กในกลุ่มบุคคลที่มีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์นะคะหรือว่าคนที่มีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางระบบประสาทอย่างเช่นเป็นออทิสติกหรือว่ามีภาวะสติปัญญาบกพร่องแบบนี้ค่ะคือเพราะว่ามันจะมีลักษณะของความเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะคือความไร้เดียงสา
ความอ่อนเยาว์แบบนี้ค่ะคนที่เป็นโรคซูโดเนี่ยอาจจะลงมือกระทำนะคะคือลงมือที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือคนที่ลักษณะเป็นเด็กเนี่ยค่ะครับแต่กับในบางครั้งคนที่เป็นซูโดเนี่ยเขาก็มีความตระหนักรู้แล้วก็เข้ารับการบำบัดอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นเตโดพิษจะลงมือกระทำเขาเรียกอนาจารหรือว่าหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างการระดับรู้ในสังคมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเชิงว่าคนที่เป็นเตโดเนี่ยสังคมควรที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยเข้ารับการบำบัดมากกว่าการไปซิดมาไทว่าเขาเป็นโรคนี้แล้วรังเกียจอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาเองก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาซึ่งจะต่างจากชายจินนิ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ว่าเลือกที่จะทำอาชญากรรมนั้นกับเด็กอย่างนี้ค่ะอย่างกรณีของชายกรูมมิ่งเนี่ยครับถ้ามันไม่ได้ไปถึงขั้นที่ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงต้อยเนี่ยครับอย่างที่คุณมะปรางบอกหรือแม้กระทั่งมันจะค่อยๆไต่สเต็ปไปจนท้ายที่สุดอาจจะเกิดไปถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศเลยก็ตามเนี่ยครับไอ้ปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยครับมันรุนแรงไปถึงขั้นไหนฮะที่ในบ้านเราเนี่ยฮะคุณมะปรางเคยแบบเจอตัวอย่างหรือว่าเคสกรณีที่เข้ามาปรึกษาบ้างไหมครับกระบวนการที่เลี้ยงต้อยเนี่ยมันจะเรียกว่าถูก power abuse ก็คือเขาเรียกว่าถูกพลุนกรรมทางอำนาจนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาบางมีวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งการที่เขาถูก power abuse เนี่ยค่ะมันจะส่งผลให้เกิดเป็นบาดแผลทางจิตใจหรือ trauma เนาะมันก็จะทำให้พัฒนาการด้านต่างๆของเขาเนี่ยไม่เต็มไปตามช่วงวัยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยปัญหาของตัวชายคนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลว่าอ๋อเด็กบาดเจ็บทางร่างกายแต่ว่าตัวบาดแผลทางจิตใจที่มันเกิดขึ้นในใจเขาอะค่ะมันสามารถที่จะส่งต่อข้ามรุ่นไปด้วยให้กับลูกของเขาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญที่จะระมัดระวังแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดเคสกรูมมิ่งเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายแค่ในเจเนเรชันเดียวแต่ว่ามันจะเสียหายไปยังอีกเจเนเรชันหนึ่งด้วยค่ะเราเห็นหลากหลายเลยนะฮะคุณมะปรางในสังคมเวลานี้บางทีเราก็เดินตามท้องถนนนะฮะเราก็เห็นเด็กกับผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆก็อาจจะอายุห่างกันไม่มากก็ได้อาจจะหน้าเด็กหน้าแก่แตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยฮะถ้าเขาจะสะท้อนว่ามันเป็นความรักอันบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตกลงกันเองเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่อายุมันห่างกันมากอย่างเช่นแบบ12ปีกับอีกคนนึงอายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะในทางเฟมินิสต์มันเป็นไปได้ไหมฮะที่ความรักในลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นและไม่ใช่กรูมมิ่งด้วยนะแต่ว่าก็สามารถพัฒนาเป็นความรักที่ยั่งยืนได้เหมือนกันเพราะบางเจอบ่อยมากคนรัก TikTok ครับก็จะเจอเป็นเหมือนกับว่าอายุต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆเอจแกปเนี่ยกับชายกรูมมิ่งเนี่ยจะไม่ทับซ้อนกันเลยเพราะว่าเอจแกปเนี่ยคือคุณจะอายุห่างกันเท่าไหร่ก็ได้เป็น10ปี20ปีก็ได้แต่คนที่อายุน้อยที่สุดอะค่ะจะต้องอายุ20ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชายกรูมมิ่งเนี่ยกับเอจแกปเนี่ยจะไม่ทับซ้อนกันเลยถ้าต่ำกว่า20ปีอะค่ะจะเข้าข่ายพฤติกรรมการชายกรูมมิ่งเลยอันนี้มันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยคือสมองของเด็กเนี่ยค่ะจะเติบโตเต็มที่ตอนอายุ25แล้วในช่วง18ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าเนี่ยเริ่มพัฒนาในส่วนที่เรียกว่าการคิดวิเคราะห์ครับซึ่งต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณได้ฉะนั้นการที่มาใช้คำว่าความรักหรือว่าเป็นรักต่างวัยในอายุที่ต่ำกว่า20ปีเนี่ยค่ะก็ถ้าสำหรับมุมของนักสิทธิเด็กแล้วก็เฟมินิสต์เนาะคือก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ละเมิดสิทธิที่เด็กอยู่ดีอยากจะชวนสังคมทำความเข้าใจก็คือว่าเอจแกปเนี่ยก็เป็นเรื่องสวยงามนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ทับซ้อนกับชายกรูมมิ่งแน่นอนคือถ้าหาว่ารักกันจริงชอบกันจริงเนี่ยแยกย้ายกันไปเติบโตก่อนให้เขาแบบว่าไปใช้ชีวิตไปเรียนรู้ไปสร้างตัวตนขึ้นมาแล้ว20ปีค่อยรักกันไม่สายค่ะรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาค่ะคุณกันถ้าเป็นเคสแบบนี้ค่ะจะ
จะเจอบ่อยมากที่อเมริกามันเคยมีข่าวว่าคุณครูเนี่ยค่ะไปสอนในโรงเรียนแล้วปรากฏว่ามีเด็กประมาณทับถือไทยประมาณม.5มาสารภาพรักคุณครูเนี่ยอายุประมาณ20ต้นๆ นะคะครับแต่ด้วยอุทิภาวะของคุณครูเนี่ยก็ปฏิเสธไปจนกระทั่งผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยค่ะก็ไปมุ่งมั่นตั้งใจเรียนไปประกอบอาชีพอะไรเรียบร้อยแล้วก็เขามาเจอกันตอนที่เด็กผู้ชายอายุเท่ากับคุณครูตอนนั้นที่เขาเจอคือประมาณ20ต้นๆ นะคะครับเขาก็รักกันมีครอบครัวแต่งงานกันได้ก็เป็นความรักที่เฮลตี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่เขาเรียกว่าทำให้เห็นเลยว่าการที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้อิสระให้เขาไปเติบโตแล้วกลับมารักกันในวันที่เธอโตเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็เกิดเป็นความรักที่เฮลตี้มีหลายเคสเลยค่ะที่เป็นแบบนี้ครับตัวอย่างครับดาราได้ไหมคะได้เลยฮะอย่างเช่นอย่างเคสที่เราเจอที่เป็นของออฟเดอะทาวน์คือคุณนนท์ใช่ไหมคะนนท์ถนนกับคุณแอฟก็จะเห็นนะคะว่าเอ็ดแกปที่มันไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ชายพื้นที่ค่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ระดับนึงถูกไหมคะคุณนนท์เองก็มีสังคมมีอาชีพมีตัวตนของเขาที่เติบโตมาแล้วก็มีความพร้อมในวันหนึ่งที่จะไปมีความสัมพันธ์กับคนที่อายุมากกว่าแบบนี้ค่ะคืออันนี้ก็เราก็เห็นว่ามันเป็นเอ็ดแกปที่เขาเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่อายุมากกว่าเนี่ยเติบโตมากพอที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความพร้อมที่จะมีความรักกับคนที่มีอายุมากกว่าแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปเลยคือเอ็ดแกปเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เป็นเรื่องสวยงามด้วยเพราะว่ามันเป็นการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมาซ้อนทับกับตัวชายคุณนี่เนี่ยสร้างบาดแผลให้อย่างน้อยหนึ่งฝ่ายแน่นอนในความสัมพันธ์นั้นครับซึ่งแม้กระทั่งในกรณีของคุณโดนคุณเองก็ตามเนี่ยต่อให้ในช่วงจังหวะที่สื่อไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยังเว้นแก๊ปว่าแบบอยากจะใช้เวลาในการศึกษากันไปก่อนเมื่อก่อนเราค่อนข้างมีเขาเรียกอะไรทัศนคติเชิงลบกับดารานะฮะเวลาพูดคำนี้แบบเดี๋ยวให้เวลาศึกษากันก่อนแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยโอ้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าการให้เวลานี้ไม่ได้เป็นการพูดแบบสวยๆหรูๆนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้พื้นที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เนี่ยครับจะมาเจอกันในจังหวะที่ใช่นะฮะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมด้วยทีนี้เนี่ยพอเราเห็นแล้วว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วก็คนเริ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสื่อเองก็เวลาเสนออะไรไปในลักษณะนี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ค่อนข้างมีปฏิกิริยาเทคแอคชั่นค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นเป็นเรื่องของครูกับลูกศิษย์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์หนักมากๆว่าเนี่ยเขาพยายามกันแทบตายนะฮะในการที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ลักษณะของการกรูมมิ่งแบบนี้มันควรจะหมดไปได้แล้วในสังคมไทยเนี่ยฮะแต่ว่าสื่อในปัจจุบันเนี่ยฮะคุณมะปรางมีอิทธิพลมากแค่ไหนครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการที่จะทำให้ผลิตซ้ำหรือแม้กระทั่งการจะทำให้เกิดความตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยครับเน็ตดิสเทนหรือชาวเน็ตของไทยส่วนใหญ่เนาะตามที่มันมีสถิติออกมาเนี่ยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะที่สุดแล้วมีแอคทีฟมากคือช่วง Gen Z ใช่ไหมคะกับช่วง Gen Y หน่อยก็คือเป็นก็คือเขาเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมะปรางเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสียงของเด็กหรือเยาวชนจริงๆที่เขามีความกังวลต่อประเด็นนี้ครับเพราะฉะนั้นมาฟังมองเป็นสองอิทธิพลของสื่อมองเป็นสองส่วนค่ะคือคุณมีเสรีภาพเนาะที่จะผลิตสื่ออะไรเนื้อหาอะไรก็ได้แต่ผู้รับสารของคุณเนี่ยถ้าเป็นGen Yหรือเป็นแค่ที่เขาอยู่ในช่วงวัยที่เขามีเสี่ยงที่จะโดนชายกรูมมิ่งหรือเขาก็จะต่อต้านแล้วสุดท้ายเขาเรียกว่าผลตอบรับเชิงลบเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ที่สื่อเองแล้วสื่อเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเนื้อหาของเขาแต่ประเด็นที่กังวลเกี่ยวกับอิทธิพลสื่อเนี่ยก็คือว่าสื่อเนาะก็มีความน่าเชื่อถือในระดับนึงครับก็เป็นสถาบันนึงที่สังคมให้การยอมรับให้ความเชื่อถือซึ่งถ้าเกิดว่าผลิตออกไปเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการที่คุณผลิตสื่อออกไปเนี่ยคือคนที่เป็น abuser หรือคนที่กระทำหรือมีแนวโน้มที่จะกระทำเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอมาเนี่ยเขาสามารถทำได้มันถูกต้องแล้วหรือเด็กหรือเยาวชนที่ตกอยู่ภายใต้การถูกabuse หรือการทำร้ายแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าทำให้เขาเหมือนกับถูกกดขี่
ซ้ําไปหนักกว่าเดิมแทนที่ว่าอ่ะสมมุตินะคะแบบเคสต่างจังหวัดก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรมีแต่ทีวีแบบเนี้ยค่ะคือถ้าสักวันนึงสื่อเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่ทำให้เห็นโทษหรือว่าเห็นผลกระทบของการประเด็จชายกุมมิ่งขึ้นมาเนี่ยเด็กที่อาจจะถูกกุมมิ่งอยู่ในส่วนนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าในภาษาเป็นมิตรเนี่ยเขาคือรู้สึกการได้รับ empower ว่าอ้าวสิ่งที่ฉันโดนเนี่ยมันผิดนะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงขึ้นมาที่จะต่อสู้เพื่อตัวเองอาจจะไปแจ้งคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งของสื่อเหมือนกันซึ่งคิดว่ามันเป็นสองทางแยกที่สื่ออาจจะต้องเลือกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะใช้เสรีภาพของตัวเองเนี่ยไปในทางทิศทางไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณพัฒนาตัวเองรับฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตเองแล้วพัฒนาเนี่ยมันยิ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นทำให้สื่อมีคุณภาพแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสังคมก็ดีด้วยจากการที่สื่อเนี่ยชี้นำสังคมเป็นในทิศทางที่ปลอดภัยมากขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นอยู่ที่สื่อว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าเชื่อมั่นในพลังของชาวเน็ตเจนซีว่าเขาจะทำทุกทางแน่นอนที่จะกดดันสื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายไม่ว่าสื่อไปยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ต้องปรับตัวตามผู้ชมอยู่ดีครับผมน่าสนใจว่ากลุ่มเป้าหมายของในเรื่องของละครซีรีส์ในลักษณะ grooming ครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของหัวหน้ากับเด็กฝึกงานอะไรแบบนี้ฮะกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเป็นเด็กด้วยนะฮะเหมือนเจาะกลุ่มค่อนข้างตรงแล้วมันมีความโรแมนติกไซส์นิดหนึ่งแล้วก็ชวนฝันมากๆกับโดยเฉพาะกับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายก็เริ่มกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มของอาจจะเป็นเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นด้วยก็มีการพูดในเรื่องของครูนักเรียนครูนักศึกษาในลักษณะนี้มากขึ้นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดแบบมันมีแต่ซีรีส์ในลักษณะนี้โดยที่ไม่ได้สอดแทรกเลยเนี่ยว่าปัญหาของการไม่เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะนำไปสู่อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างน่าอุ่นใจอย่างที่คุณมะปรางบอกก็ยังมีสายสืบไซเบอร์ของเราใช่ไหมฮะที่เป็นของเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียเขารู้นะฮะไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยจะผลิตขึ้นมาแล้วก็จะสร้างผลกระทบอย่างไรบ้างทีนี้นอกเหนือจากในส่วนของซีรีส์เนี่ยครับในส่วนของกฎหมายนะฮะประเทศไทยเองถ้าพูดถึงในเรื่องที่มันไปถึงขั้นก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วเนี่ยฮะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยอันนี้ก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่ามีความผิดตามกฎหมายนะฮะฐานล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีความผิดเพิ่มขึ้นไปอีกตามที่กฎหมายของไทยได้บัญญัติเอาไว้อย่างเงี้ยครับในลักษณะแบบเนี้ยกฎหมายค่อนข้างรุนแรงแต่ในเรื่องของgrooming เนี่ยครับมันทำให้กฎหมายมันใช้งานได้ยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นไหมครับในบ้านเราคุณมะปางในแต่ละประเทศอะค่ะเขาจะมีตัวอินดิเคเตอร์ในการวัดว่าระดับสถานะความปลอดภัยของเด็กในแต่ละประเทศซึ่งเขาก็จะมีกฎหมายแม่เนี่ยประมาณ5ประเด็นที่ทุกประเทศต้องมีครับประเทศไหนมีครบเนี่ยก็จะถือว่าเป็นประเทศที่มีสถานะความปลอดภัยของเด็กเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีแค่1ฉบับเท่านั้นก็คือเรามีพรบคุ้มครองเด็กใช่ไหมคะซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงเคสตัวชายกุมมี่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงพื้นที่ดิจิตอลด้วยซึ่งนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยแชทคุยกับเด็กมอต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเลี้ยงต้อยเด็กในโลกโซเชียลแบบเนี้ยค่ะก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรือกฎหมายที่บัญญัติความผิดนี้ไว้เลยก็ถือว่าสถานการณ์ด้านกฎหมายในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเด็กเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างต่ำมากคิดว่าอาจจะต้องทำให้ครอบคลุมทั้งอาชญากรรมในวิถีชีวิตของเด็กแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดิจิตอลด้วยตอนนี้อาจจะไม่มีซึ่งต่างประเทศเนี่ยค่ะถ้าใครติดตามข่าวใหญ่ของฝั่งอเมริกาเนาะประมาณน่าจะเดือนที่แล้วนะคะที่วุฒิสภาของอเ
อเมริกาเนี่ยยื่นฟ้องบริษัทบิ๊กเทคก็จะมี Facebook มี TikTok ครับมี Snapchat นะคะประมาณ 4-5 บริษัทนะคะฟ้องในข้อหาที่ว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยทำให้เด็กเนี่ยถูกเขาเรียกว่าแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศซึ่งรวมถึงตัวชายกลุ่มนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าหนึ่งของประเทศที่มีการคุ้มครองเด็กซึ่งถามว่าประเทศไทยเนี่ยไปถึงจุดนั้นไหมตอนนี้เนี่ยกำลังยกร่างตัวพรบการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ดิจิตอลอยู่แต่ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากกฎหมายเนี่ยก็คือการที่มีหน่วยงานรัฐแล้วก็งบประมาณในการที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กเมื่อเกิดปัญหาตอนนี้ในประเทศไทยจะมีตัวสูตรสายเด็กเนาะเบอร์โทรสายเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับการที่เขาเรียกว่าเป็นบริการเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่รัฐจัดทำให้นะคะสายเด็ก1387อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐทำนะคะแล้วก็อาจจะมีไอตัวศูนย์ OSCC แต่ว่าการที่ไม่มีกฎหมายเนี่ยมันก็ทำงานยากในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราจะให้แค่เราจะเขาเรียกว่าเด็กเนี่ยจะได้แค่การช่วยเหลือแต่จะไม่รับการคุ้มครองเพราะว่าการคุ้มครองมันต้องทำโดยกฎหมายใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังเหลืออีกบันไดอีกหลายขั้นที่ประเทศไทยจะต้องก้าวขึ้นไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตเด็กเนี่ยมีคุณภาพจริงๆก็ยังอีกหลายอันมากรวมถึงต่างประเทศเนี่ยอย่างฝรั่งเศสหรือประเทศฝั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกเหมือนคำสั่งครม.หรือตัวประกาศจากรัฐบาลนะคะในการที่จะสั่งตรงมาเลยว่ากิจกรรมไหนที่มันอันตรายหรือว่าเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดเด็กหรือแสวงหาผลประโยชน์เด็กเนี่ยสามารถที่จะแบนได้เลยเช่นการประกวดนางงาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไทยเนี่ยยังไม่ได้มีกลไกนี้ในระบบครับผมเพราะว่าเราเห็นตามหน้าสื่อนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของกระทรวงที่ทำงานในเรื่องของดิจิตอลนะครับก็ออกมารายงานผลด้วยนะฮะที่ผ่านมาว่ามีเด็กที่อาจจะหลงเชื่อนะครับถูกหลอกล่อลวงในการแค่แชทพูดคุยกันแค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ส่งเป็นรูปภาพส่วนตัวไปให้เพราะว่าคาดหวังว่าจะได้เจอหน้ากันคาดหวังว่าจะได้สารสัมพันธ์ต่อกันแต่ปรากฏว่าพอให้ไปแล้วก็ถูกนำไปเผยแพร่ไปส่งต่อกันโดยเฉพาะในกลุ่มของกลุ่มที่เป็นเปโดด้วยนะฮะที่เขาบางคนอาจแต่ก็มี2กลุ่มอย่างที่คุณมะปรางบอกคือคนที่รู้และจะต้องดูแลรักษาตัวเองแต่ก็มีบางกลุ่มที่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นรสนิยมของฉันแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องเข้ารับการบำบัดหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นก็ไปจับกลุ่มกันแล้วก็ร่วมกันดูภาพเด็กในลักษณะแบบนั้นเด็กบางคนก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมครับคุณมะปางอันนี้ก็ค่อนข้างหนักทีเดียวรวมถึงต่อให้ไม่ฆ่าตัวตายก็เถอะอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกตกค้างติดค้างอยู่ในจิตใจก้าวต่อไปไม่ได้แม้กระทั่งเขาจะโตแล้วก็ตามหรือแม้กระทั่งส่งต่อความบอบช้ำเนี่ยไปให้คนในเจเนอเรชันต่อไปด้วยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของต้นทุนมนุษย์แล้วนะฮะที่บ้านเราจะต้องเสียไปด้วยทีเนี้ยพอกฎหมายเราเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้เวลานะฮะในการศึกษาแล้วก็เราจะเห็นเลยว่ากฎหมายที่ผ่านมาบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขืนเรื่องของการกระทำชำเราทำร้ายร่างกายเนี่ยมันจะต้องให้เกิดเหตุซะก่อนมีหลักฐานซะก่อนถึงจะไปแจ้งความได้ไอ้ลักษณะโดยเฉพาะมาในโลกดิจิทัลแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าควบคุมได้ยากนะครับเอาผิดได้ยากระหว่างนี้นะครับครอบครัวการศึกษานะครับรวมไปถึงสื่อเองพอที่จะให้ข้อมูลอะไรได้บ้างไหมครับในการที่จะป้องกันเด็กๆของเราเนี่ยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเรื่องของการกรูมมิ่งเนี่ยครับเขาเรียกว่าถ้าไปต่างประเทศจะเรียกว่าเซฟการ์ดพอลิซีนะหรือว่าข้อปฏิบัติเพื่อคุ้มครองเด็กตัวเซฟการ์ดพอลิซีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะดูแลเด็กมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าการดูแลเด็กเนี่ยต้องใช้ทั้งหมู่บ้านในการดูแลเด็กไม่อย่างนั้นเด็กจะกลับมาเผาบ้านเราใช่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ย
พ่อกับแม่เนี่ยดูแลไม่อยู่พูดเลยว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่สามารถดูแลเด็กให้รอดพ้นจากเคสทั้งชายกุมมิ่งหรือเปโดได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือชุมชนค่ะหรือว่าพื้นที่ที่เด็กใช้ชีวิตใช้คำว่านี้ดีกว่าพื้นที่ที่เด็กใช้ชีวิตนะคะทั้งเป็นชุมชนโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวค่ะจะต้องร่วมมือกันต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายของชุมชนในการที่จะเฝ้าระวังเด็กเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่พ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบเด็กอย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะให้เด็กออกไปเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะถูกกรูมมิ่งโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือการดูแลเด็กคนนึงเนี่ยอยากให้มันเป็นหน้าที่ที่สังคมรอบๆตัวเด็กอะค่ะตอนนั้นแล้วก็ร่วมมือกันสิ่งที่สำคัญหนึ่งเลยคือการสังเกตเด็กอันนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าผู้บุคคลที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลกับพ่อแม่ได้หรือพ่อแม่อาจจะไปสอบถามข้อมูลกับชุมชนได้ว่าลูกฉันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไปเล่นที่สวนสาธารณะมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือมองว่ามันเป็นหน้าที่ของชุมชนมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็น่ากังวลตรงที่ว่าพื้นที่ชุมชนของไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นชุมชนของผู้สูงอายุเนาะไม่ค่อยมีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ปัญหาการคุ้มครองเด็กเนี่ยยากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างที่บอกว่าการคุ้มครองเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยดูแลได้ไม่เราจะแน่นอนต้องใช้ชุมชนทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดที่เด็กไปใช้ชีวิตนะคะในการดูแลเนี่ยก็เลยมองว่าปัญหาการคุ้มครองเด็กแล้วก็การปกป้องคุ้มครองเด็กเนี่ยจะต้องใช้เขาเรียกว่าเครือข่ายรอบๆตัวเด็กเลยในการสร้างเซฟตี้เน็ตให้เด็กได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับจริงๆในเรื่องของการสร้างตัวของเซฟการ์ดหรือว่าการที่ให้ชุมชนในการช่วยกันสอดส่องดูแลนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกรูมมิ่งอย่างเดียวนะฮะในเรื่องของก่อนหน้านี้เรื่องของสุขภาวะทางจิตนะฮะเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะฮะการแสดงออกต่างๆของเด็กเนี่ยจริงๆจะไปโทษในส่วนของเด็กหรือว่าในส่วนของครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยนักวิชาการหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการมองที่ผิวเผินเกินไปนะฮะอย่างที่บอกว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านไม่เกินจริงนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเด็กๆเหล่านี้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องโตมานะฮะแล้วก็อยู่ในชุมชนของเราหรือต่อให้ไม่อยู่ในชุมชนของเราเขาก็ต้องเติบโตไปอยู่ในสังคมของเราอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงน่ากังวลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ถ้าถูกตัดโอกาสตั้งแต่ตอนเด็กๆไปเลยเนี่ยฮะไม่ว่าจะจากการเสียชีวิตจากความรุนแรงหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับในการอยู่กับความสัมพันธ์ในลักษณะท็อกซิกเป็นพิษแบบนี้ครับก็น่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ในบ้านเราด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องของคน2คนจริงๆนะฮะคุณมะปางทั้งผมแล้วก็คุณมะปางเองก็คงไม่สามารถที่จะเข้าไปบอกได้ว่าอย่านะอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะสวนกลับมาบอกเอ๊ะทำไมล่ะคู่ฉันยังคบกันมาเป็น10ปีไม่เห็นจะเลิกเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะต้องเข้าใจนิยามอย่างที่คุณมะปางบอกไปว่า age gap นะครับกับในเรื่องของชาย grooming มันไม่เหมือนกันนะฮะเราสามารถที่จะใช่มาซับซ้อนแต่ว่าทำความเข้าใจได้นะครับเรื่องของ age gap เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้กันต่อไปแต่ว่ารายการของเราในวันนี้นะฮะก็พยายามที่จะชวนกันให้เห็นนะครับอีกแง่มุมนึงเพื่อที่จะให้เกิดความระมัดระวังนะครับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนากฎหมายที่จะครอบคลุมคุ้มครองไปถึงในเรื่องของพื้นที่ดิจิตอลมากขึ้นนะครับรวมถึงในฐานะสื่อเองก็อาจจะต้องปรับตัวในเรื่องนี้หนักๆเลยนะครับถ้าจะพูดถึงความรักต่างวัยโดยเฉพาะหลายๆเรื่องที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ฉายภาพความสุขตอนมีความสัมพันธ์กับเด็กเท่านั้นหรือว่าในส่วนของคนที่ทำความผิดเนี่ยในละครในซีรีส์อาจจะต้องใส่เพิ่มไปอีกว่าถ้าคุณละเมิดความผิดในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องเจอความผิดในทางกฎหมายนะจะมาปล่อยให้ซีรีส์แบบนี้โรแมนติกไซส์หลอกเด็กๆต่อไปอันนี้ก็น่าจะไม่ได้แล้วนะฮะก็จะต้องให้เห็นในมุมหนึ่งมุมมืดของปัญหานี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณมะปรางมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยมากๆนะฮะให้ในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองเด็กในดิจิทัลเนี่ยออกมาโดยเร็วนะฮะแล้วก็เชื่อว่า
จะช่วยแก้ปัญหาการที่เด็กของเราถูกล่วงละเมิดทางเพศได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมะปรางมากๆเลยนะครับค่ะยินดีค่ะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเพศสนิทนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับใน EP หน้าจะเป็นประเด็นอะไรกลับมาติดตามกันได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ของ The Active นะครับอย่าลืมนะครับเพศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้เข้าใจความแตกต่างมากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast